ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับพี่เซฟนะครับวันนี้พี่เซฟจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วในคลิปที่แล้วนะพี่เซฟได้บอกไว้แล้วว่าให้ทุกคนลองคิดดูก่อนนะว่าสินทรัพย์ของเรามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันว่าเฮ้ยเรามีหรือยังหรือเราเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับโอเคครับมาก็ในความเดิมตอนที่แล้วนะพี่เซฟได้พูดทิ้งไว้ว่าเกมเศรษฐีในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วการที่เราจะชนะในเกมเศรษฐีเกมนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับพี่เซฟก็ได้พูดถึงเรื่องของหมากกระดานเนาะที่เป็นเกมเศรษฐีไว้เกมเศรษฐีก็คือการเดินไปในแต่ละจุดแล้วเราก็เลือกซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คต่างๆนะครับพี่เซฟก็เลยได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับชีวิตจริงมากๆนะครับได้ลองเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าถ้าในชีวิตจริงของเรานะครับมีสินทรัพย์มากมีทั้งที่ดินมีทั้งแลนด์มาร์คมีทั้งโรงแรมเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้มากกว่าคนที่เดินยังไงก็ไม่เคยตกลงไปและซื้อสินทรัพย์เลยเดินยังไงก็จะพยายามวนเข้าไปเพื่อรับเงินเดือนวนเข้าไปเพื่อรับเงินเดือนวนเข้าไปเพื่อรับเงินเดือนวนอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่ชนะในเกมเศรษฐีบอกเลยว่าไม่มีเลย oh, no. นะครับดังนั้นกุญแจสำคัญในการที่เราจะชนะเกมเศรษฐีในชีวิตจริงได้เราจำเป็นที่จะต้องมีสินทรัพย์ครับดังนั้นสินทรัพย์ที่พี่เซฟพูดถึงอยู่นี้นะครับมันมีหลายอย่างมากๆเราก็เลยอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะเผื่อบางคนอาจไม่เห็นด้วยพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสินทรัพย์ตัวแรกเลยที่พี่เซฟอยากจะพูดถึงก็คือสินทรัพย์พวกอสังหาริมทรัพย์เพราะมันจับต้องได้ง่ายมันสามารถซื้อได้ง่ายขอแค่เราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเนี้ยมีทะเบียนบ้านแบบประชาชนแล้วก็มีเงินถ้าไม่มีเงินมีสลิปเงินก็ซื้อได้นะครับดังนั้นเลยจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก่อนอสังหาริมทรัพย์แบบเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดยังไงก็คือหากวันนี้คุณซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองคำถามคือนั่นคือสินทรัพย์ของคุณใช่ไหมบางคนบอกว่าใช่สิก็มันเป็นสินทรัพย์ไงก็จับต้องได้ตามที่พี่เซมบอกเมื่อกี้เลยก็สินทรัพย์ก็คืออสังหาริมทรัพย์ไงถูกไหมเออก็ใช่ดิก็ฉันผ่อนธนาคารโฉนดก็เป็นชื่อฉันแต่แค่ธนาคารเขาสลักหลังไว้เออทำไมจะไม่ใช่สินทรัพย์ใช่ไหมก็เลยคำถามง่ายๆว่าสินทรัพย์ตัวเนี้ยมันทำให้เงินเราที่เราจะจ่ายถูกต้องไหมเราจะต้องจ่ายให้กับธนาคารเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์กับสินทรัพย์ตัวนั้นใช่ไหมคำตอบก็คือใช่นะครับไม่ต่างกับเราเช่าธนาคารอยู่แต่มีดอกเบี้ยและถ้าเราส่งครบเราถึงจะได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ตัวนั้นดังนั้นนะครับพี่เซฟอยากจะให้นึกภาพให้ออกอีกอย่างนึงถ้าเรามีเงินสดแล้วเราไปซื้อบ้าน1หลังแล้วเราอยู่เลยเราไม่ได้ปล่อยเช่านะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าสินทรัพย์เข้าใจไหมก็เพราะว่าเงินของเราจ่ายไปทีเดียวเราไม่ต้องมาจ่ายออกจากกระเป๋าไปให้กับคนอื่นอีกต่อไปอย่างเงี้ยได้สินทรัพย์เหมือนกันถ้าคุณมีที่ดินอยู่หนึ่งที่ปล่อยภาระแล้วนั่นคือเรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคุณซื้อที่ดินแต่คุณยังต้องผ่อนอยู่นั่นยังไม่ใช่สินทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยไปกู้ธนาคารนะเขาบอกว่าคุณมีสินทรัพย์ที่ปลอดภาระหรือยังนั่นแหละครับคือสินทรัพย์ที่ธนาคารกำลังถามคุณอยู่ถ้าคุณมีสินทรัพย์ที่ปลอดภาระนั่นก็คือของจริงที่คุณสามารถนำไปค้ำประกันได้นำไปทำธุรกรรมทางการเงินไปทุกอย่างได้นั่นคือสินทรัพย์ข้อนี้นะครับมันทำให้คนหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตไปแบบผิดๆจึงทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถชนะในเกมเศรษฐีในชีวิตจริงได้เลยเพราะการซื้อบ้านหนึ่งครั้งหนึ่งหลังเนี่ย
ดยปกติคนซื้อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยทำยังไงครับถึงการพิจารณาในการซื้อบ้านนะข้อที่หนึ่งต้องถูกใจถึงจะอยู่อาศัยถึงจะชอบใช่ไหมครับสองค่อยตามด้วยราคาใช่ไหมครับผ่านข้อหนึ่งข้อที่สองตามด้วยราคาใช่ไหมแล้วราคาเอาอะไรไปวัดครับเอาอะไรไปคัดสรรก็ต้องดูจากฐานเงินเดือนของตัวเองฐานเงินเดือนของตัวเองสมมติกู้ได้5ล้านมีใครคิดไหมครับว่าเขาจะกู้เพียงแค่เฮ้ยขอบ้านหลังเล็กๆเขาขอสัก2ล้านเนาะ2ล้าน5มีไหมครับก็ไม่ค่อยมีอาจจะมีก็ได้แต่น้อยนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะชนกับเพดานของการกู้เงินคราวนี้เขาก็อยู่อย่างสุขสบายแต่ภาระตามมานั่นคืออีก20ปี25ปี30ปีเขาจะต้องอยู่กับบ้านหลังนี้เขาจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะต้องส่งค่างวดบ้านให้หมดนี่คือข้ออันตรายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนและหลายคนไม่ชนะเกมเศรษฐีคือเขาเอาเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหาได้ไปใช้กับการผ่อนบ้านที่มันคิดที่เขาคิดว่ามันคือทรัพย์สินนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้องพี่เซฟกล้าเถียงว่ามันไม่ใช่เพราะถ้ามันใช่นะครับคุณต้องหาผลประโยชน์จากมันได้จริงไหมผมลองถามง่ายๆวันหนึ่งที่คุณผ่อนบ้านมาแล้วคุณมีปัญหานะกล้าขายบ้านตัวนั้นไหมเพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหาต่างๆที่คุณเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็ไม่กล้าก็ทำไม่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณแค่อย่างเดียวที่คุณมีอยู่แต่สมมุติเนี่ยถ้าคุณมีสินทรัพย์อีกที่หนึ่งที่ปลอดภาระอยู่หรือเป็นสินทรัพย์ที่ให้คนอื่นเช่าอยู่เมื่อคุณเกิดปัญหาวิกฤตทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณพร้อมที่จะขายมันถูกต้องไหมคุณพร้อมที่จะปล่อยมันคุณพร้อมที่จะทำอะไรกับมันก็ได้เพื่อที่จะมาอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นในตัวคุณในตอนนั้นนะครับดังนั้นพี่แท็กพยายามจะทำให้เห็นภาพนะว่าการที่เราแยกสินทรัพย์ออกมันจะทำให้เราชนะในเกมเศรษฐีได้แต่ถ้าเราวันนี้เรายังแยกไม่ออกเลยว่าเกมเศรษฐีในชีวิตจริงของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องมีทรัพย์สินเรารู้แล้วทรัพย์สินคืออะไรต่อไปเราค่อยไปหาวิธีในการครอบครองมันนะครับสินทรัพย์ตัวแรกนะก็ผ่านไปสำหรับสินทรัพย์ที่ชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์นะสินทรัพย์ตัวต่อไปที่พี่เซฟอยากจะนำมาพูดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและพี่เซฟว่าในโลกนี้ในยุคนี้นะกำลังใกล้เข้ามาใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือหุ้นตั้งแต่พี่เซฟเกิดมาพี่เซฟได้ยินมาตลอดเลยเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเนี่ยแล้วก็จบแค่นี้ตั้งแต่เด็กจนโตพี่เซฟได้ยินแค่นี้แล้วก็เงียบหายไปมันจึงทำให้พี่เซฟคิดเสมอแล้วว่าเฮ้ยคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นแล้วทุกวันนี้ทำไมกูยังเล่นหวยวะงงก็เลยทำให้พี่เซฟได้เริ่มเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงว่ะคนรวยที่เขาถือหุ้นกันเนี่ยเหมือนข่าวเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับว่าโอ้โหคนนู้นคนนี้ถือหุ้นตัวนั้นคนนี้อะไรนะหุ้นกลุ่มพลังงานมาผูกขาดนู่นนี่นั่นปตท.ต่างๆอะไรที่ออกมาเป็นหุ้น IPO เฮ้ยพอเริ่มเรียนรู้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรานี่หว่าแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นอีกรู้ไหมก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่คนรวยเขาเล่นหุ้นแต่จริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่าเล่นนะครับเพราะว่าคำว่าเล่นเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปเสี่ยงดวงเข้าไปเพื่อที่จะเก็งกำไรแล้วก็กะจะรวยเร็วๆแต่จริงๆแล้วอ่ะในการถือของหุ้นมันเหมือนกับเกมระยะยาวคุณจะต้องถือของหุ้นที่ดีและอยู่ให้ยาวที่สุดนะครับมันถึงจะรอดปลอดภัยอย่างโควิดที่ผ่านมาเห็นไหมครับโอ้โหมีแต่คนหวาดกลัวมีแต่คนขายหุ้นทิ้งมีแต่คนหุ้นตกถ้าคุณไม่หวาดกลัวอะไรคุณคิดว่าในระยะยาวยังไงก็ปลอดภัยทุกวันนี้นะครับสถานการณ์กลับมาหมดมาปกติแล้วคนที่ได้กำไรจากช่วงที่คนแพนิคกันเนี่ย
เยอะแยะมากมายหุ้นบางตัวกลับขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 100% จังหวะที่คนกลัวหุ้นตกๆคุณไปซื้อไว้นะครับสมมติมีสักล้านหนึ่งตอนนี้มีแค่ปีเดียวนะกำไร 100% ครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังขนาดนั้นหุ้นเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้เรานะครับมี passive income ได้จริงๆกล้ามาคอนเฟิร์มตรงนี้และมีคนที่ประสบความสำเร็จและรวยจากหุ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่คนที่ไปตกบ่วงหรือไปตกกับดักที่เขาได้ดักไว้เนี่ยก็น่าสงสารจริงๆก็คือมือใหม่ทั้งนั้นแหละนะครับที่วิ่งเข้าไปกะว่าซื้อเช้าขายเย็นซื้อเย็นขายเช้าซื้อสุกขายจันรวยนั่นแล้วอันนี้เป็นวิบากกรรมที่รับผิดชอบตัวเองครับเพราะมันผิดวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างมากนะโอเคยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาลงลึกๆในเรื่องของสินทรัพย์ในแต่ละตัวอีกทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์มันมีเยอะแต่สินทรัพย์ที่ดีและไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่ที่เราจะคัดสรรได้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์อสังหาเนี่ยดีๆก็เยอะไม่ดีก็เพียบหุ้นก็เหมือนกันมีเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะครับในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเลือกถูกเลือกดีอยู่กับมันได้อีกยาวไกลนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยใกล้ตัวที่สุดละเพียงแค่เราเรียนรู้มันนะครับการเอาชนะในเกมเศรษฐีในชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเซฟเชื่อว่าทุกคนทำได้และก็พี่เซฟเนี่ยก็จะพยายามมาแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทั้งสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาและก็หุ้นให้กับทุกคนได้ฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพี่เซฟไปด้วยแล้วกันแล้วก็จะพยายามมาแชร์ให้ฟังสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่วงการของการลงทุนและก็วิ่งเงินเก็บตัวนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ